ทุกคนผมอยากจะเป็นโลกิในตรอมากเลยอ่ะที่เจอดร.สเตนแล้วก็บอกว่าฉันล่วงลงมา30นาทีอะไรอย่างเงี้ยผมอาจคิดไป30นาทีโดยที่ผมไม่ได้อัดเสียงไมค์สุดยอดไหมล่ะตบมือครับสุดยอดไปเลยนะโอเคฮะถ้างั้นช่างมันก่อนผมบอกไว้ก่อนนะอะไรหลายๆอย่างเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ first impression นิดนึงนะผมอาจจะพูดอะไรที่มันซ้ำไปแล้วก็อย่าถือสาแล้วกันฮะถ้าเกิดคุณดูออกแต่ถ้าเกิดคุณดูไม่ออกก็ถือว่าเป็นกำไรแล้วกันกำไรยังไงเนี่ยจริงๆนะผมจะทำคลิปเกี่ยวกับการออกแบบมาสคอตตัวใหม่ของช่องเราหรือของ Tickmoney เรานั่นเองแต่ว่านึกไม่ออกสักทีว่าจะว่าเป็นอะไรนะคือเราเข้าใจได้ว่าก็เป็นแมวม่วงอยู่แล้วเนาะแต่ว่าผมอยากได้อะไรที่มันแตกต่างและยูนีคมากกว่านั้นแมวม่วงนั้นไม่ได้ถูกออกแบบให้เป็นมาสคอตมาตั้งแต่แรกนั่นทำให้ผมอยากออกแบบมาสคอตใหม่แต่สุดท้ายในท้ายที่สุดก็ยังไม่มีไอเดียจึงมาถึงคอนเทนต์ในปัจจุบันที่เรากำลังจะทำกันอยู่นี่คือการไปนั่งดูย้อนหลังงานภาพที่ผมเคยวาดไว้ดีกว่าวงเล็บว่าผมไม่ใช่นักวาดรูปเขาเรียกว่าไงล่ะผมไม่ได้เรียนสายวาดรูปมานะฮะเพราะฉะนั้นข้อมูลหรือสิ่งที่ผมพูดไปในคลิปนี้คงจะไปใช้ประโยชน์ในทางวิชาการหรือทางการหรือเป็นความรู้ในการวาดต่อๆกันคงจะไม่ได้อาจจะได้แค่ฟังในลักษณะของความบันเทิงเท่านั้นโอเคนะฮะเข้าใจตรงกันนะทุกคนแล้วก็สำหรับใครที่ติดตามมาแล้วไม่ได้เจอกันนานนะครับทุกคนสวัสดีครับขอพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับภาพกับเกมก่อนละกันเนาะเกมเราเนี่ยจะมีสิ่งที่เรียกว่าอาร์ตของเกมโดยอาร์ตของเกมนั้นจะเป็นสิ่งที่แสดงผลให้ผู้เล่นนั้นได้เล่นตรงๆแค่นั้นเลยไม่ได้มีอะไรมากกว่านั้นแต่มันจะมีรายละเอียดในเรื่องของการทำเนาะอย่างเช่น 2D หรือ 3D ซึ่งจะมีความแตกต่างกันอย่าง 3D ก็มีการปั้นโมเดลแต่ 2D จะเป็นการวาดแทนหรือการนำเสนอกึ่ง 2D กึ่ง 3D ก็มีที่ว่าเป็นการเอาภาพพิกเซลแบนๆแต่มาจัดเรียงในลักษณะของแนวลึกอย่าง Octopath Traveler ทั้งนี้ทั้งนั้นเรื่องของภาพสวยและภาพไม่สวยกับประเด็นของที่ว่าถ้าภาพไม่สวยไม่ใช่เกมที่ดีหรือว่าภาพสวยแต่ก็ไม่ได้แปลว่าจะเป็นเกมที่ดีนั้นขอยกไว้อีกในประเด็นนึงละกันเพราะสิ่งที่ผมจะพูดได้นั้นก็คือในทางของ commercial หรือว่าในทางของธุรกิจหรือการค้าขายนั้นเกมที่มีภาพสวยนั้นสามารถดึงดูดให้ผู้เล่นเข้ามาดูที่หน้าร้านค้าได้หรือกดเลือกซื้อได้ส่วนเกมดีไม่ดีผมขอละในฐานที่เข้าใจว่าเป็นเรื่องของบุคคลเนาะสำหรับคนบางคนอาจจะรู้สึกว่าเกมที่ดีนั้นคือเกมที่เล่นสนุกหรือเกมที่ดีนั้นเป็นเกมที่มีเนื้อเรื่องหรือเกมที่ดีนั้นมีเกมที่เป็นเกมที่มีดนตรีที่เร้าอารมณ์หรือบางคนอาจจะบอกว่าเกมที่ดีคือเกมที่มีทุกองค์ประกอบรวมกันแล้วอร่อยอะไรทำนองนี้เพราะฉะนั้นขอเอาไว้ในฐานที่เข้าใจว่ามันเป็นเรื่องส่วนบุคคลนะครับคำว่าเกมที่ดีถ้างั้นเรามาดูกันเลยดีกว่าว่ารูปภาพที่ผมเคยวาดไว้สมัยก่อนกับจนมาถึงปัจจุบันนั้นมันมีพัฒนาการมาอย่างไรบ้างซึ่งไม่ใช่รูปการทำเกมอย่างเดียวนะมันจะเป็นรูปตั้งแต่การวาดรูปในลักษณะการวาดเล่นหรือการฝึกวาดตั้งแต่ปี2020เพราะว่าตัวผมนั้นลงรูปไว้แค่2020เท่านั้นเองผมไม่สามารถหารูปที่มันไกลกว่านั้นได้แล้วในเพจก็เป็นรูป2021แล้วสำหรับเกมอดีตที่แตกต่างแต่นี่คงเอามาพูดเรื่องงานภาพไม่ได้เพราะวาดอยู่ไม่กี่อย่างเองอะตัวละครด็อกแดกพื้นหลังด็อกแดกเชลรูปปุ่มนิดนึงเราไปดูในปี2020ดีกว่าว่ารูปที่ผมวาดนั้นเป็นรูปยังไงขอบคุณIG ของเกอร์ด้วยนะครับไม่มีแปะนะฮะแล้วก็ตามไปก็เหมือนตามแอคหลุมคนหนึ่งไปเท่านั้นเองไม่มีอะไรให้ตามฉะนั้นไม่ต้องไปใส่ใจโอเคนี่คือภาพที่ผมเริ่มกลับมาวาดรูปหลังจากที่ไม่ได้วาดรูปนานผมเป็นคนชอบวาดรูปฮะหมายถึงสมัยก่อนนะในตอนเด็กๆเลยเนี่ยชอบวาดรูปแต่มันจะเป็นการวาดรูปในลักษณะที่ลอกภาพมาไม่ใช่แบบภาพนะแต่เป็นแบบเหมือนดูแล้วก็วาดตามอะไรทำนองนั้นซึ่งการทำเกมนั้นมันไม่ใช่การลอกคัดลอกแบบแปะๆแล้ววาดเส้นตามเพราะฉะนั้นทักษะตรงนั้นคงใช้ไม่ได้เราจึงต้องมีการฝึกวาดโดยไม่ดรัฟแต่ผมนี่ตัวคนนี้ที่วาดรูปนี้ไม่ได้มีแนวคิดแบบนั้นนะฮะก็แค่อยากจะวาดรูปเฉยๆในวาดแลกกันสัตว์ซึ่งเป็นเหมือนเขาเรียกว่าอะไรชาเลนจ์ในสัปดาห์หาร7เนาะถ้าใครตามซึ่งปัจจุบันผมไม่ได้ตามแล้วไม่ได้ตามมาสักพักแล้วเลยไม่รู้ว่าเป็นยังไงบ้างโอเคนะครับผมเริ่มกันเลยภาพแรกเป็นก็อดซิลล่าเป็นกล้วยซิลล่าฮะต้องยอมรับว่ามันก็เป็นภาพที่ไม่ได้มีอะไรมากนะฮะแต่ก็ดูผมชอบนะผมว่ามันดูน่ารักดีมันดูเป็นแบบคุณแม่ซิลล่ากับน้องกล้วยซิลล่าอะไรแบบนี้เป็นตอนโตเป็นตอนเด็กเอาจริงภาพมันก็เริ่มดูมีการออกแบบขึ้นมาแล้วเนี่ยถือว่าใช้ได้ปุ๊บฮะ
คือเท่าที่สังเกตเนี่ยภาพจะไม่ได้ไปดูมีรายละเอียดตัวอย่างกอซิลล่าก็ไม่ได้มีรายละเอียดของผิวหนังว่าผิวหนังเป็นยังไงเป็นเกล็ดหรือเป็นแผ่นเหมือนจระเข้มันไม่ได้มีรายละเอียดตรงนี้เนาะซึ่งเข้าใจได้มันเป็นช่วงเริ่มต้นปี2020นะฮะอย่างอันนี้ก็เหมือนกันขนกระต่ายก็ไม่ได้ดูปุยดูเป็นก้อนๆด้วยซ้ำปีกผีเสื้อก็ไม่ได้ดูรู้สึกแบบมีความบางหรือมีอะไรทำนองนั้นนะฮะแต่ลูกตามีแผ่นตารางด้วยผมชอบอันนี้นะผมชอบอะไรที่มันน่ารักแล้วก็น่ากลัวหรือว่าของน่ากลัวที่มันน่ารักอย่างตุ๊กตาอะไรพวกนี้ผมชอบอะไรของพวกนี้หรือหุ่นกระบอกหุ่นเชิดใช่ซึ่งผมว่าน่ารักอะดูดิมันน่ารักอะฮะอันนี้อะไรเนี่ย 7K แน่ๆเลยใช่ไหมเนี่ยอันนี้จะเป็นการลองวาดภาพแบบใหม่ๆนะฮะคือผมต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าการวาดภาพนั้นในเรื่องของพัฒนาด้านการวาดรูปนั้นอีกเรื่องนึงแต่สิ่งนึงที่ผมได้มาจากการวาดภาพคือวิธีการพัฒนาตัวเองแบบใหม่ซึ่งมันอาจจะฟังดูเจ๋งนะแต่ว่ามันไม่ใช่อะไรที่เจ๋งหรอกมันก็แค่ผมเพิ่งมารู้ตัวว่าการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันเป็นส่วนของการพัฒนาเนาะการพัฒนาอยู่ในการเปลี่ยนแปลงถ้าเราเปลี่ยนแปลงแล้วมันดีคือการพัฒนาเพราะฉะนั้นถ้ามันไม่มีการเปลี่ยนแปลงมันก็ยากที่จะพัฒนาการวาดรูปแบบมันทำให้ผมเข้าใจในตรงนี้เพราะก่อนหน้านี้ผมทำเกมมาอย่างตัวอดีตที่แตกต่างนั้นใช้เวลาค่อนข้างนานนะฮะแล้วก็ไม่ค่อยกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรเท่าไหร่เราทำในสิ่งที่เรารู้ว่าเราทำได้แค่นั้นเองแทบไม่ได้เปลี่ยนแปลงหรือพยายามจับสิ่งใหม่ๆที่เราทำไม่เป็นเลยทำให้มันพัฒนาค่อนข้างช้าเนาะต่างกับในตอนปัจจุบันในปีที่ผ่านๆมาหรือในคลิปวิดีโอสามารถไปดูได้นะคลิปวิดีโอทำเกมย้อนหลังของผมนะฮะซึ่งในนั้นเราจะเห็นได้ชัดเจนเลยว่าจาก Takeshi Theater มา Candy Boy for the First Job มันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆซึ่งมันต่างกับ 2-3 ปีที่ผ่านมาที่ผมแทบไม่ได้เปลี่ยนหมกอยู่กับอะไรซ้ำๆเดิมๆทำอะไรที่รู้สึกว่าทำได้พยายามทำให้มันดีขึ้นพยายามทำให้มันดีขึ้นทั้งๆที่ไม่ยอมเปลี่ยนแปลงอะไรทำให้งานพัฒนาค่อนข้างที่จะช้านะฮะต้องขอบคุณการวาดรูปเลยนะเนี่ยใช่ซึ่งอันนี้ก็เป็นหนึ่งในผลลัพธ์จากการเปลี่ยนแปลงครับเราลองเปลี่ยนการวาดรูปจากวาดแบบนี้มาเป็นขีดๆดูซึ่งมันสนุกนะส่วนตัวตอนนั้นผมจำได้ว่าเป็นความรู้สึกที่สนุกมากๆแต่ว่ามันก็อาจจะไม่ใช่สวยสำหรับทุกคนเนาะเข้าใจได้อันนี้ผมว่าเก๋ดีมันดูเก๋ดีอะดูเป็นฟ้าในเงาที่มีแสงเรืองแสงขึ้นมาเนาะถึงมันอาจจะไม่ได้ดูแบบเรืองแสงวับขึ้นไปก็ตามอันนี้น่ารักดีฮะน่ารักดีแต่ก็ดูไม่ได้มีอะไรผมไม่ได้ชอบนะแต่ว่าผมว่ามันน่ารักดีไม่ได้ชอบที่ไปว่าอะไรผมชอบภาพที่มันดูมีอะไรดูมีเรื่องราวหรือดูมีอารมณ์ซึ่งน้องดูนั่นนี่อ่ะอาจจะมีรอยยิ้มแต่มันดูไม่ส่งกันเท่าไหร่ใช่แล้วก็อย่างที่เห็นฮะขนแมวจะดูไม่มีขนแมวดูเป็นแมวเรียบๆไม่ได้มีขนอะไรเนาะมีเรื่องเงาเข้ามานิดหน่อยแต่ก็เป็นเงาที่ดูแปลกๆซึ่งปัจจุบันก็ยังใช้เงาที่มันดูแปลกๆอยู่แต่ก็อย่างน้อยก็ส่งเสริมรูปส่วนทรงได้อันนี้น่าจะเป็นหมูขั้วโลกถ้าจำไม่ผิดอันนี้น่ารักแต่อย่างที่บอกไม่ได้มีเรื่องเงาหรือเรื่องขนอะไรเข้ามาเนาะไอ้ไม่น่าจะนับป่ะไอ้เส้นดันตัดๆเนี่ยอันนี้น่าจะเอาสนุกนะฮะอันนี้ไม่เกี่ยวฮะอันนี้ก็ไม่เกี่ยวอันนี้ผมว่าน่าจะเริ่มเห็นบางสิ่งบางอย่างแล้วเนาะเราจะเริ่มมีการออกแบบเพิ่มมากขึ้นเนาะจากพวกตรงนี้เป็นกับปลาผสมกับสิ่งนู้นเป็นม้าน้ำผสมกับสิ่งนี้หรือเป็นนกที่ดูมีแบบอารมณ์เข้ามาอันนี้น่าจะเป็นภาพแรกเลยป่ะที่มีอารมณ์เข้ามาชัดเจนเบื่อๆมุนๆเนาะอันนี้ผมไม่ชอบฮะไม่ใช่อะไรผมดับผมวาดภาพแบบเอาภาพมาแปะแล้ววาดตามเลยก็เลยไม่ได้ชอบนะอันนี้น่ารักดีหน้าแบบซึ่งเป็นวาดในสมุดนะอันนี้ก็ว่าอันนี้ขี้เกียจแล้วไม่อันนี้วาดในมือถือข้างอันนี้เป็นหนึ่งในภาพที่ผมชอบมากที่สุดผมรู้สึกว่ามันเป็นภาพที่มันไม่ได้มีหน้าตาตัวละครที่ชัดเจนว่ารู้สึกอะไรแต่เห็นกี่ทีผมก็จำเรื่องราวที่ผมอยากจะสื่อภายในรูปนี้ได้อย่างเขาพูดอย่างนึงก่อนแล้วกันว่าผมชอบถ้ำนะถ้ำในภาพนี้มันดูเป็นดินดูมีความสีที่เขาเรียกว่าอะไรเหมือนเป็นรูจริงๆเนาะอาจจะติดตรงที่พื้นหลังท้องฟ้าหรือพื้นดินมันดูเขาเรียกว่าอะไรดูเป็นคนละภาพกับภาพถ้ำแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นสิ่งที่สวยอีกอย่างนึงคือกระดูกผมชอบกระดูกในภาพนี้และสิ่งที่ผมชอบมากที่สุดคือตัวน้องคนนี้ฮะเพราะว่าผมใส่เรื่องราวให้น้องคือน้องคนนี้เนี่ยเป็นเหมือนกับพี่ชายคนโตที่โตมาแล้วเป็นเห็ดนางฟ้าที่มีปีกแต่ไม่ยอมไปไหนเพราะว่าอยากที่จะรอน้องคนอื่นนั้นโตขึ้นมา
และพร้อมที่จะออกเดินทางไปพร้อมกันเพราะฉะนั้นภาพนี้สำหรับผมเป็นภาพที่น่ารักมากๆไม่ใช่น่ารักเชิงรูปเส้นหรือสีแต่เป็นความน่ารักเจตนาของภาพนั้นเองนะที่อยากจะสื่อเข้ามามันสุดยอดมากแล้วสำหรับผมในตอนนั้นนะซึ่งแน่นอนว่าถ้าเกิดสำหรับคนวาดเนาะเราก็คงอยากจะสื่อสารอะไรสักอย่างให้คนที่มาเห็นได้อะชัดเจนจริงๆไม่ใช่แบบสื่อสารได้เฉพาะคนอย่างนี้ถึงอย่างนั้นผมก็ชอบครับชอบภาพนี้มากๆไปที่ภาพต่อไปเลยดีกว่าอันนี้น่ารักดิมันน่าจะมีช่วงที่ผมไม่สามารถวาดลงในโปรแกรมได้เนาะก็เลยวาดในสมุดก็เลยวาดเป็นน้องแงงงงะอันนี้ก็น่ารักอันนี้น่าจะเป็นโจทย์ที่เป็นมุกเนาะในวาดไล่กันสัตว์ถ้าจำไม่ผิดเนื้อน่ารักเนื้อปลาดุกฟูดูไม่ได้มีอะไรมากเป็นดุกดุกปิ๊กกุ้งเต้นแล้วทำไมภาพแตกวะเนี่ยโออันนี้น่าจะเป็นผมที่ไม่มีไม่รู้ว่าจะวาดภาพเป็นยังไงดีโจทย์เป็นดับเบิลดราก้อนแต่ไม่รู้จะวาดออกมายังไงก็เลยวาดไปก่อนเหมือนแบบทาสีไปก่อนแล้วค่อยมานั่งใส่รายละเอียดทีหลังนะฮะซึ่งก็ดูไม่เข้าใจแต่ก็ไม่ได้แย่ไม่ได้รู้สึกชอบบอกนิดนึงด้วยซ้ำตรงกระดูกอะไรตรงเนี้ยมันดูบีอะไรดีเฮ้ยภาพที่ผมก็ชอบ because I'm ugly แล้วเพราะว่าฉันน่าเกลียดแล้วมันทำไมล่ะผมชอบสีหน้าน้องที่เหมือนเศร้าอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเศร้าแล้วก็มี because I'm ugly อาจจะเกิดจากอะไรนะอาจจะเป็นเพราะว่าน้องไม่มีเพื่อนหรือเปล่าหรือว่าน้องไม่ชอบหน้าตาตัวเองมันดูเป็นภาพที่ดูมีเรื่องราวอีกภาพนึงอะเนาะแล้วแบบองค์ประกอบอื่นๆมีแค่เงากับตัวเขาไม่มีเพื่อนไม่มีใครในภาพนี้แล้วเป็นหนึ่งในภาพที่ผมชอบมากๆเลยนะอันนี้คิวกอดใน ROV ข้ามครับอันนี้ตือโป้ยไก่ไม่ได้มีอะไรมากไม่ได้มีงานออกแบบอะไรเนาะแต่ว่าเท่าที่เห็นก็คือจะมีเริ่มมีการใส่สีเนาะใช่ไหมอ๋อเริ่มมีตั้งแต่อันเก่าเลยนี่ว่าการใส่สีเชิงเงาแต่ว่าเงายังไม่ชัดเจนเนาะอันนี้ไม่ชอบไม่ได้ชอบมันไม่รู้สิมันดูมีมันเป็นภาพที่ดูมีอะไรแต่มันไม่มีอะไรอ่ะก็เลยรู้สึกเหมือนมันว่างเปล่าผมยังวาดไม่เป็นนะตอนนั้นเฮ้ย อันนี้ภาพนี้หนึ่งในภาพที่ผมชอบมากเป็นภาพที่ในวาดแรกกันสัตว์น่าจะเริ่มตั้งโจทย์เป็นไพ่ทาลอตมาแล้วนะฮะซึ่งนี่คือภาพ The Fool ผมชอบภาพนี้เพราะว่ามันชอบสีเนาะแล้วก็อาจจะมีสีเขียวแต่ว่ามันยังดูอยู่ในธีมอยู่สีภาพมันดูร้อนดีแล้วก็มีเงาสีดำซึ่งจะดูดำไปหน่อยหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่ามันดูมีเรื่องราวดีอย่างที่เห็นนะฮะเป็นเหมือนน้องเงาที่พยายามจะเอื้อมไปหาพระอาทิตย์ทั้งๆที่มันยากและลำบากและเมื่อเอื้อมไปยิ่งใกล้ถึงเท่าไหร่น้องก็ยิ่งหายไปและเจ็บปวดมากเท่านั้นเป็นภาพของ The Fool นั่นเองภาพนี้ผมชอบฮะชอบวาดต้นไม้การวาดต้นไม้ตรงนี้ด้วยถึงใบไม้มันจะตรงนี้มันจะดูแปลกๆก็ตามแต่ว่าต้นไม้ตรงนี้ผมว่ามันดูดีดีอ่ะใช่ชอบอันนี้เอาจริงๆก็ชอบนะเพราะว่ามันเป็นภาพเดอะมิจิเชียนที่มีการก้มหรือว่านอบแสดงความนอบน้อมเนาะแต่อาจจะเป็นสไตล์ภาพที่มันดูไม่ได้หวือหวาหรือว่ามันดูแบบขี้เกียจแล้วมันก็เลยอาจจะไม่ได้ดูดีเท่าอันนี้แต่ว่าผมชอบมันพอๆกันนะสองภาพนี้ภาพนี้กับภาพนี้ผมชอบพอๆกันอันนี้ไม่มีอะไรอันนี้คือเห็นแล้วก็แบบไม่เข้าใจว่าวาดอะไรอยู่คือ The High Princess ใช่ไหมแต่มัน High Princess ยังไงเพราะว่า The Fool มันก็คือแบบผมว่ามันชัดเจนในระดับนึงแล้วนะคือเขาไม่ได้โง่เพราะเขาโง่แต่เขาโง่เพราะความรักอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าแบบ The Magician ที่ผมรู้สึกว่า Magician จริงๆคือคนที่รู้ตัวเองอยู่เสมอว่าเขาไม่ได้รู้ทุกอย่างแล้วพยายามที่จะเพราะเขาไม่รู้ทุกอย่างเนี่ยเขาก็จะพยายามเรียนรู้ทุกอย่างอยู่เสมอนั่นคือผู้รู้สำหรับผมนะแต่อันนี้มันอียังวะนี่อียังมากกว่านี้ก็อันนี้เนี่ยแหละ The Empress อียังเนี่ยเป็นหุ่นกระบอกโอเคน่ารักดี Emperor ก็ไม่มีอะไร The Elephant ก็ไม่มีอะไร The Lovers อันนี้เน้นเอาสนุกแหละวาดเป็นแบบตัวขึ้นมาโดยพยายามไม่อิงจากกฎเกณฑ์อะไรนะลองอะไรใหม่ๆเนาะใช่หลังจากนี้ก็จะเป็นภาพตามนี้เลยคือมันเป็นภาพที่มันสนุกตรงที่ว่าเราไม่ต้องใส่รายละเอียดอะไรให้เยอะว่าทำไมตรงนี้มันถึงต้องเป็นแบบนี้ทำไมตรงนี้ถึงต้องเป็นแบบนี้ขามันเป็นขาไหมหรือเป็นหนวดมันไม่ได้ใส่รายละเอียดแต่ว่ามันสนุกเพราะเรารู้สึกว่าเราได้ใส่ในสิ่งที่เราอยากใส่คือแบบอยากทำเป็นแบบตัวตะขาบอ่ะน่ารักก็ทำไปเลยใส่ขาแดกๆๆอยากทำเป็นตัวมีปากใหญ่ๆดูด็อกแดกดีก็วาดตัวแบบนี้ไปเลยมันก็ดูด็อกแดกดีนะแล้วก็ทำเป็นคนชิวๆมีดูให้เหมือนไม่เหมือนคนก็เป็นสามตาผมชอบภาพนี้ผมชอบภาพนี้นะ
ใช่มันดูสนุกแล้วมันก็ดูมีอารมณ์มีความพยายามมีความมุ่งมั่นหรือมีความเฉยเมยมีความสบายสบายมันดูสื่ออารมณ์ดีฮะอันนี้ไม่รู้อันนี้ The Strength อันนี้ The Hermit ไม่จะมีอะไรอันนี้ก็ชอบ Wheel of Fortune คืออย่างที่เห็นว่ามันจะมีการลองอะไรใหม่ๆเนาะซึ่งมันอาจจะดูเป็นภาพที่ขี้เกียจนะแต่เอาจริงๆมันเป็นภาพที่มันลองอะไรใหม่ๆคือการวาดตัวมาเลยแล้วค่อยมาใส่รายละเอียดทีหลังแบบเนี้ยแบบแปะทาสีแล้วก็เติมแขนเติมขามันสนุกนะแล้วก็มันดูเป็นภาพที่มีดูมีอะไรดีอันนี้น่าจะเป็นหนึ่งในภาพที่น่าจะเห็นความเปลี่ยนแปลงที่ผมเห็นนะคือผมเริ่มวาดขนแล้วเริ่มให้ความสำคัญกับสิ่งที่เรียกว่า texture หรือว่าภาพสัมผัสอะผมไม่รู้ว่ามันมีคำศัพท์พวกนี้เปล่านะแต่ที่ผมที่อยากจะสื่อก็คือการสื่อสารว่าวัตถุนั้นคืออะไรที่ชัดเจนมากขึ้นว่าขนเป็นขนเหล็กเป็นเหล็กหรือว่าไม้เป็นไม้อะไรทำนองนั้นนะฮะเราน่าจะเริ่มให้ความสำคัญจากตรงนี้เนาะอาจจะเกิดจากตอนที่ดูคลิปพี่ฮ่องเต้แล้วเขาพูดถึงวัสดุของภาพอะไรประมาณนั้นนะไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรเหมือนกันนะจำคำไม่ได้จำประโยคไม่ได้ด้วยซ้ำอันนี้ผมว่ามันน่ารักดีนะนี่ผมชอบอันนี้ไม่รู้ตัวอะไรยังไม่รู้เลยเนี่ยแต่แฮงแมนโอ้ยอันนี้เกือบชอบแล้วถ้ามันไม่เอาพื้นหลังเป็นสีดำมานะแต่ก็เข้าใจได้เพราะว่ามันคือเดทใช่ไหมก็อยากจะทำไมต้องเป็นไข่ดาวล่ะอันนี้เอาไปเนี่ยอันนี้ผมไม่ได้ชอบอาจจะฟังดูแบบวาดภาพสวยขนาดนี้ไม่ชอบหรอหรืออาจจะไม่สวยหรือดูดีประมาณนึงแต่สิ่งที่อยากจะพูดคือมันไม่ใช่ภาพที่เกิดจากสิ่งที่ผมคิดขึ้นมาเองอะอย่างที่เห็นมันคือโปเกมอนบูชิดาเนะเนาะซึ่งน้องเป็นภาพที่หาจากใน Google เลยอะแล้วก็วาดตามปรับเปลี่ยนท่านิดๆหน่อยๆผมก็เลยรู้สึกว่ามันไม่ใช่งานของผมด้วยซ้ำเพราะในลักษณะของสีแล้วก็ใช้สีตามเขาเลยเนาะไม่ได้มีการใส่เงาไม่ได้มีการเลือกสีเองก็เลยไม่ได้รู้สึกว่าเราสามารถภาคภูมิใจกับสิ่งนี้ได้ฮะไม่ได้เชิงลบนะมันเป็นแค่ความคิดที่เกิดขึ้นมันทำให้เราไม่ได้รู้สึกว่าเอ๊ะมันไม่ได้เกิดความรู้สึกดีๆแต่มันไม่ใช่ความรู้สึกลบๆที่เกิดขึ้นแล้วกันโอเคอย่างอันเนี้ยเราจะชอบอันนี้มากกว่าเพราะเรารู้สึกว่าเราวาดมันขึ้นมาเองเนาะออกแบบขึ้นมาเองเลือกสีเองอะไรเองเรารู้สึกเราแฮปปี้หรือมีความสุขกับภาพเหล่านี้มากกว่าอันนี้ขี้เกียจไปฮะไม่นับอันนี้ไม่สามารถใช้คอมได้หรอกไม่อันนี้มันก็ภาพแป้นพิมพ์นี่หว่าแล้วทำไมว่ามันเป็นแบบนี้เนี่ย The Star อันนี้น่ารักโจทย์อะไรชดเชยมังกรแมวดำตัวสุดท้ายมัมแมววิหกเพลิงแล้วก็ปีศาจคิฟเฟอร์น่ารักอันนี้ The Moon โอเคอันนี้ The Sun น่ารักดีนะพระถึงโลกมันจะแปลกๆก็ตามอันนี้ภาพสีน้ำใช่ไหมผิดสีโปสเตอร์นี่ก็สีโปสเตอร์น่าจะวาดลองวาดเฉยๆนะฮะไม่ได้มีอะไรเขาเรียกว่าอะไรไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษอันนี้น่ารักถึงภาพจะไม่เห็นอันนี้เป็นภาพดินสอนะฮะจะเป็นผมชอบภาพเนี่ยผมชอบภาพอย่างนี้คือมันไม่ได้มีเรื่องราวที่มันชัดเจนหรอกแต่มันดูมีแบบภาพที่แฮปปี้ภาพลุงปาที่แฮปปี้ภาพมันเหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรป้ายเหรอป้ายที่มีความสุขแล้วก็เป็นเหมือนตุ๊กตาเป็นลูกตาซึ่งโจทย์นี้คือโจทย์ The World น้องลูกตากับทฤษฎีโลกต้องเป็นคุณลุงปลาที่นั่งโซฟาแน่เลยมันอาจจะดูขำๆนะแต่ผมรู้สึกว่า The World มันเป็นเหมือนสิ่งที่เขาเรียกว่าอะไรโลกใบนี้มันมีสิ่งมากมายที่เราอาจจะยังไม่เคยรู้หรืออาจจะยังไม่เคยพบเห็นแต่ที่ผมรู้แน่ๆคือผมคิดว่าเด็กมีความสามารถมากพอที่จะสร้างโลกขึ้นมาเองเป็นโลกในจินตนาการของตัวเขาเองเขามีความสามารถตรงนี้ที่ดีกว่าผู้ใหญ่นะสำหรับผมในมุมมองของผมนะถูกผิดยังไงก็ขอโทษด้วยแล้วกันถ้าเกิดไม่พอใจกับคำนี้แต่นั่นแหละผมรู้สึกว่าเด็กจินตนาการของเด็กมันสามารถสร้างโลกที่น่าสนใจได้มากกว่าผู้ใหญ่แต่อาจจะติดตรงที่ว่าเด็กนั้นอาจจะไม่สามารถที่จะสื่อสารออกมาได้ดีเท่าผู้ใหญ่เนาะเพราะการสื่อสารมันเป็นทักษะหรือสกิลที่เราต้องฝึกฝนและเรียนรู้ซึ่งกว่าจะได้เรียนรู้กว่าจะเรียนรู้ได้ก็อาจจะโตมาในระดับนึงแล้วเนาะนั่นแหละผมเลยรู้สึกว่า The World นั้นพอพูดถึง The World ผมนึกถึงเด็กใช่แล้วก็เริ่มชอบน้องตุ๊กตาลูกตามาตั้งแต่นับตอนนั้นเลยก็วาดน้องมาอีกแล้วก็วาดมาอีกอันนี้โตแล้วอันนี้ดูเขาเรียกว่าอะไรดูมีความสยองเข้ามาเนาะเหมือนแบบจะใส่อารมณ์ที่มันสยองติดอย่างเดียวคือสีตรงนี้เนี่ยมันดูสดใสมันดูเปล่งประกายเหลือเกิน มันดูขัดกันเนาะอันนี้น่ารักอันนี้มีต้นแบบมาจากเดโมกอร์กอนอันนี้เป็นจอห์นจีเดอะแวมไพร์สตรีท
ว่าพี่จอใช่ไหมแต่ในลักษณะของ Letterface มีเอาเส้นออกด้วยมีเอาเส้นออกด้วยโอเคโอเคโอเคไดนามิกมีเอ้ยเน็ตไดนามิกเน็ตเน็ตจำไม่ได้ว่าชื่ออะไรไม่รู้เหมือนกันว่าวาดอะไรเอ้ยวาดอะไรเนี่ยอันนี้คือยำรวมมิตรน่าจะหายไปนานแล้วก็กลับมาวาดเนาะน้องน่ารักผมชอบอะไรแบบเนี้ยมันดูเป็นคนดูมีรายละเอียดที่ไม่ได้มีรายละเอียดอะไรเป็นพิเศษน่ารักดีดูภาพที่มีอะไรเยอะแยะเต็มไปหมดภาพแบบนี้เวลาเราภาพวาดอะไรรวมๆกันเรารู้สึกว่ามันดูได้นานดีเนาะภาพที่มีรายละเอียดยุบยิบเยอะๆแต่มันไม่ได้เล็กจนเกินไปเราสามารถนั่งมองได้เป็นนาทีเป็นชั่วโมงผมเอนจอยกับภาพพวกนี้นะ TKO Music นี่บาร์บีคิวไม่นับปุ๋ยอินทรีย์คือเท่าที่เห็นผ่านๆมาเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าภาพบางภาพเราก็ขี้เกียจบ้างภาพบางภาพเราก็ไม่ได้ขี้เกียจบ้างบางภาพเราก็ไม่ได้วาดเลยด้วยซ้ำแต่พอเราวาดไปเรื่อยๆวาดมาเรื่อยๆวาดเลยเรื่อยๆมันจะได้อะไรมาใหม่ๆอยู่เสมอเนาะถ้าเกิดเราพยายามที่จะทำไปเรื่อยๆลองอะไรใหม่ๆอยู่เสมอๆสุดท้ายแล้วมันต้องมีอะไรสักอย่างที่เราได้มาจากมันไม่มากก็น้อยไม่มากก็น้อยโอ้โหลิ้นพันตอนจังหวะนี้ไม่มากก็น้อยเนาะเท่าที่เห็นอันนี้สวยดีฮะอันนี้น่าจะเริ่มดาร์ฟจากในนี่ในสมุดอย่างที่ผมบอกว่าตอนเด็กผมชอบวาดภาพตามภาพเนาะเอาภาพอย่างอื่นมาดูแล้วก็วาดตามซึ่งภาพอันเนี้ยเป็นภาพแบบนั้นเลยฮะผมหาภาพในเน็ตดูตามแล้วก็วาดแล้วก็เอาลงคอมเนาะเท่าที่เห็นก็มีรายละเอียดเรื่องขนเข้ามาเพิ่มเติมมากขึ้นนะได้เนี่ยขนดูเป็นขนมากขึ้นถึงอาจจะเพราะว่าใช้สีเดียวแบนๆไปเลยมันอาจจะดูไม่ชัดเจนเท่าไหร่ถ้าเกิดใส่สีอื่นปนเข้าไปเนี่ยน่าจะเห็นความเป็นขนได้มากกว่านี้เนาะรวมทั้งแต่รวมๆก็ชอบครับชอบอันนี้แปลกๆนี่น่าจะขี้เกียจอันนี้ชอบภาพตอนไม่มีชอบภาพตอนไม่มีเงามืดแบบนี้ชอบภาพแบบนี้มากกว่าเรื่องนี้เป็นการออกแบบเอาอินสปิเรชันมารวมๆกันเนาะโจทย์น่าจะเป็นไฮดราเนาะซึ่งผมก็เอาไฮดราจากมาร์เวลมาผสมกับไฮดราที่เป็นปีศาจในหนองน้ำมันดูผมว่ามันดูดีอยู่นะไอ้แย่อันนี้มันเป็นภาพที่เกือบเรียกว่าดาร์ฟเลยก็ได้ละมั้งเนี่ยภาพนี้เนี่ยเลยอาจจะไม่ได้สุขภูมิใจเท่าไหร่แต่ก็เป็นภาพที่ดีไม่ได้แย่นะฮะเป็นภาพโจทย์จากวาดหนังสือไทยเนาะลืมวาดดอกชบาอ๋อน่าจะเป็นงานแก้เนาะอันนี้หยุดคุกคามประชาชนฮะเป็นโจทย์ในวาดต่อไปสัตว์อ้าวนี่มาต่อไปสัตว์แล้วเหรอเนี่ยตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยแต่ยังปี2020อยู่โอเคตาอันนี้คือภาพวาดแรกกันสัตว์ใช่ไหมแต่ว่าเป็นภาพแรกกันสัตว์ที่แบบเป็นเหมือนอีกโจทย์มาอีกรอบนึงแล้วโดยภาพนี้เป็นภาพที่วาดตอนปี2021ซึ่งเป็นปีน่าจะเป็นปีที่ผมทำเกมนึงไว้เป็นเกมแนว RPG Maker Turn Based เนาะดังนั้นตัวละครเนี่ยผมวาดขึ้นมาเพื่อที่จะเอาไปใส่ในเกมมีความตั้งใจแบบนั้นนะขอบอกไว้ก่อนเลยว่าเกมพวกนั้นข้อมูลหายไปหมดแล้วนะฮะหายไปพร้อมกับ Different Part แหละซึ่งแต่ผมมีวิดีโอเก็บไว้ให้มาดูพร้อมกันได้ซึ่งค่อนข้างดีนะที่ได้ดูอะไรแบบนี้เพราะว่าอย่างน้อยได้เห็นภาพประกอบเนาะอันนี้น่าจะเป็นเกมแรกเลยหรือเปล่าที่ผมเกมแรกปะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าอดีตที่แตกต่างกับเกมนี้อันไหนมาก่อนกันนะแต่รู้แค่ว่ามันเป็นเกมแรกๆมันเป็นเกมแรกๆที่ผมทำขึ้นมาโดยเป็นตัวละครที่เป็นตอนนั้นเป็นเพื่อนๆของผมนะที่มารวมๆกันเนาะซึ่งมีตัวละครผมเป็นตัวเอกเนี่ยมันมีความออกแบบมีความคิดเอกขึ้นมาเข้ามาร่วมด้วยซึ่งทางภาพอาจจะไม่ได้ดูดีมากนะแต่ผมว่าตัวละครมันก็ดูสวยแล้วนะสำหรับผมนะส่วนมอนสเตอร์นี่อาจจะออกแบบแปลกๆไปแล้วก็น่าจะมีอีกอันนึงเป็นภาพนี้ คำเลยอันนี้น่าจะเห็นชัดปะเพราะว่าถ้าเกิดมาเทียบกับตัวทาร์เก็ตตี้เธียเตอร์แล้วกันมันค่อนข้างจะชัดเจนเลยว่าทาร์เก็ตตี้เธียเตอร์มันดีกว่ามากๆเลยต่อให้นี่เป็นพาราแล็กซ์ก็ตามสุดท้ายแล้วการทำงานแบบพาราแล็กซ์หรือว่าการทำงานแบบปกตินั้นมันก็ขึ้นอยู่กับตัว default หรือตัว asset ภาพเนาะซึ่งแน่นอนว่าพาราแล็กซ์มันทำอะไรได้ที่มันเขาเรียกว่าอะไรดูมีงานใหญ่ในลักษณะของแสงอะไรพวกนี้อาจต้องใช้พาราแล็กซ์แต่ในทางกลับกันถ้าเกิดเราไม่มีแสงอยู่ในเกมเนี่ยก็ใช้เกมใช้ในรูปแบบเกมปกติโปรแกรมปกติใช้ทำงานได้ก็ค่อนข้างออกมาที่จะดีนะถ้าเกิดดูเทียบจากตัว Candy Boy ทั้งนี้ทั้งนั้นผมรู้สึกว่า
ตัวเกมหรือว่าอะไรพวกนี้เนี่ยงานภาพอ่ะการออกแบบการใช้งานอ่ะมันอยู่ที่ความคุ้นชินความคุ้นเคยและกันเพราะสุดท้ายในท้ายที่สุดแล้วไอ้สิ่งที่เราทําเหล่านั้นน่ะมันจะต่อยอดไปเรื่อยๆเนาะพอเราทําโปรเจกต์ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเราอาจจะชอบแนวนี้เราก็ทําต่อไปลองเปลี่ยนแปลงแนวนี้ในรูปแบบต่างๆอาจจะลองแพลงหรืออาจจะลองเอามาผสมกันสุดท้ายแล้วไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นอยากให้ลองไปก่อนอย่างน้อยก็ได้รู้ว่ามันเป็นยังไงประเด็นก็คือด้วยความที่ อะไรเนี่ย อันนี้เป็นทางทิ้งจานเนาะอย่างที่เห็นว่าอยู่ดีๆผมก็เปลี่ยนมาจากการวาดภาพ Photoshop มาเป็นภาพพิกเซลใช่ไหมตัวที่มันก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปเพราะจากต่อให้เราเปลี่ยนมาเป็นวาดพิกเซลแต่การวาดรูปแบบการออกแบบเก่าๆเราก็ยังสามารถพอเอามาใช้ได้อยู่อาจจะมีการปรับเปลี่ยนเล็กน้อยในความชัดเจนในการที่ไม่สามารถลงรายละเอียดได้ในบางส่วนเนาะแต่ว่าเก่าๆเราก็ไม่ค่อยได้ลงรายละเอียดฮะเริ่มเห็นได้ชัดแล้วว่าเราจะเริ่มใส่เขาเรียกว่าขนเป็นเชือกเป็นแสงเริ่มให้ความสำคัญกับรายละเอียดรอบๆมากขึ้นอันนี้หินอาจจะดูแปลกๆนะฮะอันนี้เป็นลูกคอทอสจากวันพีซอันนี้ก็อันนี้ผมก็ค่อนข้างชอบนะเป็นออกแบบมาเองเนาะเรียกออกแบบมาเองไหมอ่ะมันก็มีอินสปิเรชันมาจากดร.ออคโตปัสแต่ก็น่าจะเรียกได้ละมั้งฮะน่าจะเริ่มไม่มีอะไรเป็นพิเศษแล้วตรงนี้ก็เป็นพิกเซลอาร์ตเก่าๆที่เคยวาดไว้เริ่มพยายามใส่คอมโพสิชันอันนี้ครับมันเป็นโจทย์อะจบมันเป็นคำศัพท์คำนั้นอะมันก็ต้องวาดเข้าใจผมไหมอะอันนี้ผมชอบหน้าน้องดูแบบดีใช่ดูมีอารมณ์ที่ชัดเจนดีอันนี้ผมชอบนะน่าจะใกล้ปัจจุบันแล้วหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นหนึ่งในภาพที่ผมชอบอันนี้เป็นหนึ่งในภาพที่ผมให้รายละเอียดมันค่อนข้างเยอะเนาะซึ่งด้วยความที่ว่าผมเอาโจทย์หลายๆโจทย์มารวมกันมันเลยสามารถใส่อะไรได้เยอะแล้วก็ข้างหลังนี้จะเห็นเป็นเหมือนแสงเป็นเหมือนอะไรมันคือการลองวาดภาพในเชิงที่เป็นภาพเขาเรียกว่าภาพที่มีโพสิชันมีต้นไม้มีองค์ประกอบที่มากขึ้นไม่ใช่เป็นภาพที่มีตัวเป็นโมเดลตรงกลางและพื้นหลังเป็นแบบสีโทนเดียวไปเลยซึ่งไม่ได้บอกว่านั้นมันแย่แต่ว่ามันคือการเปลี่ยนแปลงการปรับปรุงที่เห็นมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วมันก็ดูมีมิติมากขึ้นเรื่อยๆเนาะมีเปลี่ยนสีด้วยมีสีเขียวสีน้ำเงินอะไรอย่างนี้เก๋ๆอันนี้ผมก็ชอบกลับมาใช้ Photoshop แต่ผมชอบมากซึ่งมันจะดูโปร่งแสงหรือว่ายังไงก็ตามมันดูเขาเรียกว่าอะไรอะดูต่างจากอันเก่าลิบลับเลยเนาะเพราะว่ามันมีการออกแบบมีพอมีรายละเอียดนิดหน่อยลองเปลี่ยนแปลงใช้ดูบ้างลองพยายามใส่การคดงออาจจะดูไม่มันไม่ได้สวยมันไม่ได้สมบูรณ์ไม่เขาเรียกว่าอะไรมันไม่ได้เป๊ะขนาดนั้นตัวงูมันยังดูบิดๆอยู่เลยแต่ผมชอบเพราะมันรู้สึกว่าเขาเรียกว่ามันมีความตั้งใจมีความตั้งใจอยู่อันนี้น่ารักมาจากโซอีสเตอร์ส่วนอันนี้มีการวาดฟันเฟืองเข้ามาประกอบเนาะแต่ดูมันยังไม่ค่อยชอบเส้นดำอ่ะผมรู้สึกว่าเส้นดำมันทำให้ภาพมันดูแบนยังไงก็ไม่รู้ส่วนตัวนะฮะมังกรเขี้ยวคลาจันทราโอเคเริ่มมาภาพเกี่ยวกับงานเกมแล้วฮะภาพนี้เป็นภาพหนึ่งในตัวละครของเกมเขาเรียกว่าอะไรนะหรือชื่อเกมตัวอีกเกม different paths เป็นตัวที่จะมาเจอกันตัวแรกๆเลยแล้วก็หนึ่งในออกแบบที่หายไปอันเก่าหายไหนๆจะวาดใหม่แล้วก็ออกแบบใหม่เลยละกันใช่ไหมมันอันเนี้ยมันจะเป็นการออกแบบแบบออกแบบเองอะมาไงเนี่ยอันนี้น่าจะเล่นมุกโควิดใช่ไหมตอนนั้นมันช่วงโควิดเนาะ2021ตียังวะอันนี้หนึ่งในตัวละครตัวละคร different parts different parts ตัวละครหลักน่าจะออกแบบไว้หมดเกือบหมดแล้วนะใช่ไหมแล้วก็เอ้าจาก different parts มา Takeda Theater ยังไงอ๋อจำไม่ผิด Takeda Theater เป็นโปรเจกต์ที่เคยพูดไปแล้วแหละแต่พูดสั้นๆแล้วกัน Takeda Theater ตอนแรกเป็นโปรเจกต์ฟรีที่ทำแล้วก็มีแรงบันดาลใจมาจากการเล่น RO นี้เนาะแต่ว่าพอทำไปทำมามันเริ่มบานปลายก็เลยเอามาขายแทนซึ่งอันนี้น่าจะเป็นช่วงที่พักเบรกจาก different parts มาเกมนี้เพราะว่า different parts ทำประมาณปีนึงปะมันก็ได้ไม่กี่เปอร์เซ็นต์อะเราก็เลยท้อซึ่งนั่นเป็นความผิดที่ผมเองที่พยายามใส่อะไรที่มันมากเกินไปซึ่งเดี๋ยวเอาไว้คุยภายหลังแล้วกันเนาะในคลิปนี้ได้แหละไม่ได้คุยคลิปอื่นละซึ่งนี้เป็นพัซเซิลในเกม Takeda Theater ใช่อันนี้ภาพดวงจันทร์จำได้เลยน่าจะเป็นช่วงที่ผมชอบฟังเพลงนั้นปะอะไรดวงเดือนอะอยากรู้เธอเป็นยังไงแล้วเราก็แบบสบายดีอยู่หรือเปล่าเปิดหน้าต่างออกไปเหยียบหลังคา
ถ่ายพระจันทร์โอ้ยพ่อหนุ่มพ่อหนุ่มใช้ได้นะนี่อยู่ดีๆก็โรแมนติกส่วนอันนี้เป็นภาพในเป็นภาพตัวละครจากเกม Different Paths แต่ทุกคนน่าจะเห็นใน Takeshi Theater ไปแล้วเนาะใช่เอามาใช้นั่นแหละฮะนอมี่อันนี้เก่าจนเกือบลืมน่าจะหนีมาน่าจะวาดไว้นานแล้วละมั้งอันตัวนี้ใช่ไหมใช่อันนี้ก็เป็นตัวละครในอดีตที่แตกต่างส่วนใหญ่น่าจะเป็นงานตัวละครอดีตที่แตกต่างมั้งฮะเพราะว่าเราเอามาแปะมาเอามาให้ดูเพราะเรารู้สึกว่าไม่น่าจะทําต่อได้แล้วอะไรงานต่างๆเราสโคปไว้ใหญ่เกินไปเกินที่คนหนึ่งคนจะทําได้จะไม่ทําต่อแต่ว่าเสียดายเอามาลงไว้ใน IG ใช่หนึ่งในตัวที่ชอบมากที่สุดในโปรเจกต์นี้แบบมาจากนักแฮกเกอร์ตู้นาฬิกาและพินอคคิโอชอบขนาดไหนก็ขนาดที่เอามาเป็นรูปโปรไฟล์ IG เลยแต่ก่อนใช้รูปนี้เป็นรูปโปรไฟล์นะเพราะว่าน้องน่ารักผมชอบน้องอันนี้ตัวเอกในเกมอดีตที่แตกต่างน้องชื่ออะไรนะน้องชื่อ BB จริงๆเป็นภาพแอนิเมชันและเป็นเหตุผลหลักที่โปรเจกต์นี้ไม่ได้ทำต่ออ่านนี่ไงโปรแกรมมันไม่เอื้ออำนวยกับภาพแอนิเมชันพอฝืนโปรแกรมมันก็จะแสดงผลไม่ทันสุดท้ายเลยคิดว่ารอโอกาสหน้าดีกว่ากับโปรเจกต์ที่ใช่อะไรงี้อ๋อที่พิมพ์ไปเนี่ยน่าจะเป็นปัญหาเล็กๆน้อยๆในการแสดงภาพเนาะที่ว่าแอนิเมชันมันเล่นไม่ทันเวลาเปลี่ยนแอนิเมชันเปลี่ยนแอนิเมชันที่เฟรมต่างกันอย่างเช่นภาพ1ภาพที่ใช้สำหรับการรองรับการเล่น3เฟรมกับภาพ1ภาพที่ใช้รองรับในการเล่น6เฟรมหรือขนาดภาพที่ใช้ในการหารในการแสดงผลต่างกันทำให้เวลาเปลี่ยนแอนิเมชันมันเปลี่ยนไม่ราบรื่นซึ่งผมในตอนนั้นเนี่ยค่อนข้างเครียดเรื่องนี้มากๆจนผมอยากจะกลับไปบอกว่าไม่ต้องเครียดมันไม่ใช่ปัญหาใหญ่ขนาดนั้นภาพหายกระพริบนิดนึงมันไม่เท่าไหร่ไม่เหมือนกับ Takeshi Theater ที่ตอนเปลี่ยนแมปแล้วภาพไม่โหลดอันนี้ใหญ่กว่าเพื่อนอะไรทำนองเนี้ยอยากจะแบบฟุบไหลแต่ไม่เป็นไรให้เขาเลิกทำโปรเจกต์เนี้ยดีแล้วมันเหนื่อยสงสารตัวเองในตอนนั้นนะฮะโอเคอันนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าจะเห็นเป็นเขาเรียกว่าภาพประกอบในหนึ่งในพัซโซของ Takeshi Theater ซึ่งจริงๆแล้วตอนแรกเป็นตัวละครในเกมอดีตที่แตกต่างนะฮะจะเป็นตัวละครที่ให้อารมณ์เหมือนพี่ชายที่อบอุ่นแต่ว่าหน้าตาอาจจะไม่ค่อยน่าคบหาเท่าไหร่มาอ่านแคปชั่นกันดีกว่าเขาเรียกว่าแคปชั่นปะเป็นข้อความในภาพเนี้ยข้อความที่โพสต์พร้อมกับภาพเนี้ยตัวนี้ทำขึ้นมาเพื่อพิสูจน์หรือลองทำตัวที่ดูน่ากลัวแต่พอผู้เล่นได้ลองรู้จักหรือใช้เวลาด้วยกันก็จะรู้สึกหลงรักน้องขึ้นมาอะไรงี้ส่วนการออกแบบหน้าตาอ้างอิงจากความชอบส่วนตัวรวมๆกันคือผมชอบอะไรแบบนี้ชอบหน้ากากชอบหัวถุงชอบความลึกลับจากการปิดบังใบหน้าแล้วกันใช่แล้วก็ชอบลูกตาแล้วก็ชอบลูกตาที่เป็นตากระดุมอันนี้คือตัวละครของพ่ออันนี้คือตัวละครตัวตุ่นนักส่งจดหมายอันนี้มัดรวมอันนี้คือเป็นภาพตัวละครที่ไม่ได้มีภาพหน้าของตัวเองนะฮะอันเก็บตกจะลงวันที่30แต่ไม่เป็นไรคุณแม่คิดถึงแล้วต้องใช้ความเราต้องให้ความสำคัญกับสิ่งที่สำคัญกว่าเพราะงั้นมาลงวันนี้เลยแล้วกันโอเคนี่คือตัวละครที่มีวาดภาพอาร์ตแล้วแต่ไม่ได้วาดภาพตัวสไปร์เล็กๆโอเคซึ่งเกมอดีตที่แตกต่างมีอินสปิเรชันหลักๆมาจาก Alice in Wonderland นะฮะอะไรหลายอย่างเลยอาจจะแบบดูให้เห็นภาพถึงนึกถึง Alice in Wonderland หน่อยอย่างตัวมาสคอตช่องเราในปัจจุบันที่เป็นแมวรอยยิ้มอันนั้นก็มีต้นแบบมาจาก Alice in Wonderland เนาะเดี๋ยวเราเปลี่ยนมาสคอตกันในอนาคตนะฮะเพื่อที่จะถือว่าเป็นมาสคอตที่ทำมาเป็นเพื่อเป็นมาสคอตจริงๆและอันนี้คือหนึ่งในภาพของเกม Takeshi Theater ตอนนั้นจะลงสตรีมแล้วหรือเปล่าตัวเอกเกมนี้ช่วงต้นคือไม่มีใครชอบหรือรักเลยตัดไปที่ตัวเอกเกมเก่าน้องกระต่ายไม่ได้คนเอ็นดูแบบสงสารอยู่แต่มันจะเป็นนะลูกจากแค่จะเพิ่มระบบให้เกมมันง่ายขึ้นกลายเป็นแก้บั๊กแบบสุดตัวระบบเพิ่มเติมช้าได้แต่การแก้บั๊กช้าไม่ได้ครับน่าจะเป็นช่วงที่ขายเกมแล้วมีคนเจอบั๊กเนาะซึ่งเราก็พยายามแก้จำได้ว่าตอนขายเกมช่วงแรกเขาเอาไปเล่นกันมีคนเจอบั๊กนู้นเจอบั๊กนี้เจอบั๊กนั้นมีคนบอกว่าควรทำ polish เกมให้ดีกว่านี้และเราที่แบบไม่ได้ศึกษาการทำเกมมาเราแค่ทำเกมเท่าที่เรารู้ศึกษาแบบศึกษาเองอะเราหลายๆอย่างเราเลยไม่เข้าใจเป็นช่วงที่เหนื่อยจัดๆแต่ก็โอเคฮะและก็หลังจากจบเกม Takeshi Theater ก็มาสู่เกม Candy Boy ส่วนเกม First Day First Job ในนี้ไม่ได้อัปเดตอย่างที่บอกว่าเราหยุดการอัปเดตใน IG ไปแล้วซึ่งลองมาดูในส่วนของเพจมั่งดีกว่าว่ามีอะไรบ้างมีอดีตที่แตกต่างฮะมีตัวเกมนี่น่าจะเป็นเกมอดีตที่แตกต่างเวอร์ชันจริงมั้งที่อยากจะแบบออกแบบอะไรใหม่ๆเข้ามาซึ่งก็ไม่ได้ใช้นะฮะหายไปแล้วอันนี้แคสเกม
ไปติดตามผมแคสเกมได้ที่ The หูครับนะฮะซึ่งปัจจุบันก็ไม่ได้ลงคลิปอะไรเลยส่วนอันนี้เป็นหนึ่งในคลิปของเกมอดีตที่ต่างๆเป็นฉากแอนิเมชันตอนพักผ่อนอันนี้อะไรอ๋อเป็นตอนเริ่มต้นเนาะอันนี้ตอนไล่ระบบโดนไล่โดนจับค่อนข้างที่จะพยายามเขาเรียกว่าอะไรใส่ระบบอะไรเราพยายามทำอะไรใหม่ๆเนาะตรงนี้อันนี้ก็เป็นฉากตายตัวละครเกม Tragedy Theater ก็เอาฉากตายตัวละครมาจากเกม Different Path เนี่ยแหละครับใช่ฉากเพิ่มเติมฮะผมไม่ค่อยชอบอะไรที่มันเป็นดำๆแบบนี้เท่าไหร่มันดูแบบคือมันดูไม่ค่อยสื่อสารว่านี่มันคือภาพในป่าหรือไอ้ตรงนี้เป็นใบไม้อะไรแบบเนี้ยมันดูสื่อสารได้ไม่เต็มที่เนาะดูสื่อสารได้ไม่ชัดเจนดีกว่าฮะอันนี้คือภาพเล่นต้นเกมแล้วก็ปรับให้มันดีขึ้นเกมอดีตที่แตกต่างเอ๊ะ Different Path มีคนแคสนะแต่ไม่ใช่คนไทยทุกคนสามารถไปดูได้นะเดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ด้านล่างใต้คลิปแล้วกันอันนี้ระบบหนังสือที่เพิ่มเข้าไปเวลาทำอะไรใหม่ๆแล้วมันทำออกมาแล้วมันดูเวิร์กดูใช้งานได้จริงดูดีอ่ะมันดีใจมากๆเลยนะหนึ่งในตัวละครฮะไหนๆก็มาเนี่ยเหตุผลที่ว่าทำไมอดีตที่แตกต่างถึงไม่ได้ทำต่อหลักๆเลยหนึ่งอย่างคือข้อมูลหายไปหมดแล้วแล้วก็สองคือเราสโคปงานไม่ดีมากพอเราสโคปงานเยอะเกินไปแอนิเมชันมีเยอะเกินไปแล้วก็มีแอนิเมชันที่ไม่ใช่แค่เพียงตัวละครอย่างเดียวมันมีแอนิเมชันที่เป็นในส่วนของตัวไปอาร์ตอนพูดคุยกันด้วยฮะนี่เห็นไหมมันมีการกระพริบลูกตามีแอนิเมชันเพิ่มเติมที่มันลื่นไหลซึ่งคนเดียวทำไม่ไหวเพราะว่าเราจะมอบเวลาเราทั้งหมดให้การวาดแอนิเมชันไม่ได้เพราะสิ่งที่เราทำมันคือเกมเรายังมีในเรื่องของคิดเนื้อเรื่องคิดเกมเพลย์และอะไรหลายๆอย่างการทำระบบทุกอย่างมันเยอะฮะงานมันค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญในการทำเกมอย่างหนึ่งคือการสโคปงานที่ไม่ให้มันบวมและไม่เกินตัวจนเกินไปคนหนึ่งคนมีขีดจำกัดในการทำงานอย่าลืมให้ความสำคัญกับสุขภาพของตัวเองเพราะถ้าเราป่วยเราก็จะทำเกมต่อไม่ได้นั่นเองนะฮะเพราะฉะนั้นเกมอดีตที่แตกต่างคงไม่ได้มีวันกลับคืนมาแล้วน้องกระต่ายคงไม่ได้มีวันกลับมาเป็นในรูปแบบเกมเต็มแต่ประเด็นในอดีตที่แตกต่างที่ผมได้ไม่ได้มีโอกาสเล่าเลยตั้งแต่ในตัวโมเดลผมคิดว่าจะหยิบมันมาเล่าในส่วนของเกมโปรเจกต์ปัจจุบันละกันเพราะฉะนั้นสำหรับใครที่รู้สึกว่าเกมนี้น่าสนใจไม่ต้องห่วงฮะเกมโปรเจกต์ปัจจุบันมีเบสออนมาจากเกมนี้อีกทีนึงแค่มีการตกตะกอนที่เพิ่มมากขึ้นและมีผมคนใหม่ที่มาดูแลโปรเจกต์ใหม่ๆถึงอย่างไรก็ตามเราก็มาถึงจุดจบอะไรไม่ใช่ดิจุดสิ้นสุดของส่วนงานภาพที่ผมวาดมาทั้งหมดแล้วแล้วก็มีพูดถึงตัวเกมอดีตที่แตกต่างไปด้วยเนาะผมว่ามันเป็นเวลาอันควรแล้วล่ะฮะที่เราจะต้องมาแยกจากกันในตอนนี้เพราะถ้าเกิดมาปัจจุบันกว่านี้ก็จะเป็นในส่วนของเกม Tragedy Theater ซึ่งมีให้เล่นแล้วแล้วก็Candy Boy ซึ่งก็มีให้เล่นแล้วหรือ First Day First Job ทุกเกมนี้ถูกมัดรวมกันไปอยู่ในวิดีโอเก่าแล้วไม่อยากพูดซ้ำเพราะฉะนั้นข้ามนะฮะอย่างสุดท้ายก่อนจากกันไม่ว่าจะทำเกมอะไรก็ตามสิ่งสำคัญอย่างนึงเลยไม่ว่าคุณจะทำภาพออกมาแบบไหนหรือคุณจะมีเรื่องราวที่มากน้อยเพียงใดเกมเพลย์ในลักษณะใดอย่าให้ยึดในความสำคัญถึงเหตุผลที่คุณทำเกมขึ้นมาว่าคุณทำเกมมาเพื่ออะไรคุณอยากจะนำเสนออะไรมากกว่าอย่างเช่นอยากจะนำเสนอเรื่องราวโอเคแล้วถ้าเราอยากจะนำเสนอเรื่องราวเราสามารถซัพพอร์ตเรื่องราวนั้นได้ด้วยอะไรล่ะเราก็ค่อยให้ความสำคัญเรียงขึ้นไปอย่างแรกเรื่องราวอย่างที่2เพลงอาจจะเป็นเพลงอาจจะเป็นภาพอาจจะเป็นเกมเพลย์ลองลงมาสิ่งสำคัญที่สุดคือสิ่งสำคัญที่สุดอย่าลืมมันนะครับทุกคนไม่งั้นเกมมันจะบวมและเกมมันจะไม่มีทิศทางของตัวมันเองเลยคุณเป็นคนทำเกมเพราะฉะนั้นอย่าลืมทิศทางตัวโปรเจกต์ตัวเองนะครับผมสำหรับอินดี้เกมและก็สำหรับใครที่เข้ามาดูและเป็นคนทำเกมระดับมืออาชีพหรือคนทำอาชีพแนว developer นะสวัสดีครับขอบคุณที่เข้ามาดูคลิปนะฮะในท้ายที่สุดอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะฮะรวมทั้งเพจแล้วก็ YouTube My Show Your Love เพจ Tick Bunny นั่นเองขอลาไปกับภาพน้องใหม่ๆแล้วกันน้องใหม่ๆอะไรล่ะใหม่ๆมาจากไหนอ่ะตัวเอกโปรเจกต์ใหม่ๆแล้วกันถ้าสนใจก็เข้ามาดูและจับจองเป็นเจ้าของกันได้นะฮะ Tragedy Theater บนสตรีมสวัสดีครับ